พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision เกมคู่ปิดท้ายนะครับของวันเสาร์ครับช่วงเที่ยงคืนครึ่งบ้านเรานะครับราฟรังนิกครับจะคุมแมนยูไนเต็ดออกนอกบ้านนัดแรกในลีกนะครับไปเยือนทีมบวยครับอย่างนอริชซิตี้ครับนอริชก็หล่นกลับมาอยู่รั้งท้ายอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่แพ้นัดแรกในรอบ5เกมต่อสเปอร์แบบถล่มทลายเลย3ประตูต่อ0ครับทำให้ไม่ชนะมา3นัดนะครับเป็นการคุมทีมนัดที่5ของดีนสมิธนะครับในการทำทีมนอริชซึ่งแพ้นัดแรกไปแล้วอย่างที่เรียนไปครับนัดที่แล้วใช้ระบบ5-3-2ลงเล่นนะครับมาเจอกับแมนยูไนเต็ดครับที่ก็ถือว่าฟอร์ม5นัดหลังนี่กลับมาดีใช้ได้เลยนะครับไม่แพ้นะครับในทุกรายการแล้วก็ชนะไป3ครับหลังยุคของโอเลกุน่าโซชานั่นเองครับนัดล่าสุดคือการเปิดโอลด์แทรฟฟอร์ดชนะคริสตัลพาเลส1-0พูดถึงเจ้าทีมกันก่อนนะคุณวาวช่วงหลังๆแพ้ยากขึ้นนะแต่นัดที่แล้วเนี่ยเล่นระบบหลัง3แล้วโดนสเปอร์อัดไปแบบนี้ไม่รู้ว่าดีนสมิธจะพาทีมกลับมาได้หรือเปล่าครับในสัปดาห์ที่จะต้องเจอบิ๊กซิกเหมือนกันแบบนี้ก็ผมว่าเหนื่อยครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าคุณภาพของผู้เล่นนอริชมันก็อาจจะเป็นรองทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกโอเคแหละดีนสมิธอาจจะปลุกในเรื่องของขวัญและกำลังใจกลับมาได้หน่อยนึงแต่พอเจอช่วงระยะสั้นนั้นใช่ผมใช้ว่าพอเจอของจริงคุณภาพอย่างสเปอร์เหนือพวกเขาเยอะอยู่แล้วก็ต้านไม่อยู่ครับด้วยคุณภาพของผู้เล่นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมว่าเหนื่อยต่อไปครับสำหรับดีนสมิธแล้วก็นอริชก็เพิ่งยิงไป8ประตูเองนะจาก15เกมแรกนะครับดูเหมือนว่าจะยังปลุกเรื่องเกมรุกให้แบบกลับมาเปลี่ยนแปลงแบบข้ามคืนไม่ค่อยได้นะฮะแล้วยิ่งมาเจอกับแมนยูไนเต็ดที่เรียกว่าโอ้โหพลังของบอลเปลี่ยนโค้ชนี่จะยังมีอยู่ในช่วงนี้หลังจากที่ได้ดูเกมไปคุณวาวที่ชนะคริสตัลพาเลซดีกว่ากลางสัปดาห์ที่เล่นกับยังบอยส์นี่ตัวสำรองเยอะนะอาจจะยังอ้างอิงอะไรไม่ได้แต่ว่านัดแรกของนักนิกในพรีเมียร์ลีกได้เห็นอะไรยังไงไปบ้างครับคือผมว่าการเปลี่ยนแปลงโอเคแหละเอาเห็นชัดเจนก็คือรูปแบบแผนการเล่นก็4-2-2-2 4-2-2แบบยืนแบบข้างในเยอะใช้คำนี้ดีกว่ายืนแบบข้างในเยอะให้อิสระกับผู้เล่นที่เขาเรียกว่าหมายเลข10 2คนครับซานโชรวมไปถึงบูโน่แล้วก็ข้างหน้าก็ดันแรดฟอร์ดขึ้นไปซึ่งถ้าค่าเฉลี่ยในการยืนตำแหน่งเนี่ยแรดฟอร์ดยืนสูงกว่าโรนัลโด้ด้วยซ้ำไปแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นก็คือความคึกคักของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถามว่าเราเคยเห็นไหมในหลายๆเกมที่แมนยูเป็นฝ่ายบุกขยี้คู่แข่งแต่ว่าในยุคของโซชาเนี่ยสถานการณ์อย่างนั้นน่ะมันเกิดขึ้นหลังจากที่แมนยูโดนนำไปแล้วแม้ทั้งเกมที่โซชาแพ้ต่อวัตฟอร์ดเนี่ยในช่วงเวลาที่พวกเขาจาก 2-0 ไล่มา 2-1 ก่อนที่แม็กควายจะโดนไล่ออกก็บุกแบบนี้แหละแต่กับในยุคของลาฟรังนิกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่นาทีแรกก็ได้เห็นฟุตบอลที่แบบเป็นเจ้าตำรับเพรสซิ่งที่รังนิกนี่เอามาใช้กับแมนยูซึ่งหลายคนก็บอกว่าทำให้เกมรับมันดีขึ้นคือไปป้องกันตั้งแต่ในแดนคู่แข่งอะไรแบบนี้คือถามว่าถ้าถามผมในเกมนั้นผมย้อนไปดูเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นเกมเพรสซิ่งหรือว่าเกมเคาน์เตอร์เพรสซิ่งที่ชัดเจนเท่าไหร่ขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกว่าคือพอความคึกคักมันมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับช่วงเวลาที่แมนยูต้องเป็นฝ่ายไล่เอาประตูคู่แข่งอ่ะทุกคนก็ช่วยไล่หมดแหละอารมณ์มันพาไปถูกต้องดังนั้นผมว่าตรงนี้คือสิ่งที่แมนยูทำได้แต่ว่าโอเคเกมนี้ผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเพรสซิ่งมากขึ้นละแล้วมันจะโจทย์คล้ายๆกับวันที่ชนะพาเลซแบบว่านอริชคงจะลงไปแฮกตามอยู่หลังบอลอะไรแบบนี้ไหมแมนยูนี่นะที่แล้วครองบอล 61% นะยิง16ครั้งแต่ไปดูรายละเอียดจริงๆอ่ะไม่ได้แบบเจาะเข้าไปยิงง่ายๆส่วนใหญ่มาจากนอกกรอบด้วยซ้ำคือเราก็อยู่ที่วิธีการเล่นของนอริชแล้วครับเกมนั้นเนี่ยที่ถ้าเรายกตัวอย่างการเจอพาเลซอย่างที่บอกไปในช่วงแรกคือพาเลซเป็นฟุตบอลบิวอัพจากแนวรับเพราะนั้นแมนยูทุกทีมที่เจอพาเลซอย่าว่าแต่แมนยูเลยคุณขึ้นไปบีบข้างบนอยู่แล้วแต่พอเจอนอริชเนี่ยนอริชจะกล้าบิวอัพหรือเปล่าเป็นอีกแบบนึงครับพวกเขาจะเล่นโซนแบบที่สมิธชอบหรือเปล่าถูกต้องครับนอริชเลือกจะโยนจากหน้าปากประตูเนี่ยแมนยูก็คงไม่ขึ้นไปไล่ข้างบนอยู่แล้วครับเพราะว่าโดนไล่ขึ้นก็โดนโยนข้ามนะผมว่าไอ้วิธีการมันก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้แน่เลยก็คือความคึกคักมีแน่นอนไปวัดที่ความคมของฝั่งแมนยูถูกต้องครับคุณว่าทำได้ไหมโอ้ผมว่าสบายครับโรนัลโดรองรับลึกๆบอลอย่างโรนัลโดแรดฟอร์ดทำได้อยู่แล้วครับวันนี้นี่คุณตั้งเป็นกัปตันแฟนตาซีรอแล้วนะคริสเตียโนโรนัลโดถูกต้องฮะก็คุณว่าคิดว่าแมนยูเต็ดจะไม่พลาด3คะแนนใช่ครับแคโรโรสนะครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G